สวัสดีครับเพื่อนๆผมกับผมนิคมออนทัวร์นะครับคลิปนี้ก็สืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านู้นนะครับที่ผมได้ร่วมบริจาคกับกองเกวียนบ้านไพรเพื่อเด็กไทยในถิ่นกันดารนะครับครับคลิปนี้ก็จะพามาชมครับการไปบริจาคของนะครับที่โรงเรียนกองม่องทะนะครับอำเภอสังขละจังหวัดกาญจนบุรีนะครับชมบรรยากาศการเดินทางของโครงการนี้นะครับใจดีเขาก็เดินทางไปแจกของนะครับเส้นทางก็เริ่มรวมตัวกันที่บางปะทองนะครับจุดเริ่มต้นแรกเดินทางไปผ่านกาญจนบุรีพนมทวนไซโยกคลองปาปูแล้วก็สังขะนะครับบางช่วงก็จะเป็นฝนนะครับฝนตกเกือบตลอดทางนะครับครับครับมาชมบรรยากาศการเดินทางนะครับก็ฝนตกเกือบตลอดทางนะครับวันที่2ถึง3พฤศจิกายน2562นะครับนี่นะครับทางเข้าหมู่บ้านนะครับเป็นเขตอุทยานเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนี่นะครับหมู่บ้านนี่นะครับหมู่บ้านกองม่องทะบ่าย2 โมงครึ่งนะครับก็ได้รวมสิ่งของลงไปจุดเดียวนะครับให้กับน้องๆกิจกรรมนะครับรำต้อนรับนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็มีจัดบรรยากาศคล้ายงานวัดนะครับมีหนังกลางแปลงแล้วก็แจกสิ่งของโรงเรียนกองม่องทะนะครับเป็นเด็กไทยภูเขานะครับพอเช้าวันที่3นะครับทางกองเกวียนก็ได้แพทย์เคลื่อนที่แล้วก็แจกสิ่งของให้กับเด็กแล้วก็ชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านนั้นนะครับจนได้ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้นะครับช่วงเช้าเสร็จกันบ่ายโมงกว่าก็ได้เดินทางกลับนะครับเป็นกิจกรรมดีๆนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณภูวดลนะครับคณะทำงานของโครงการนี้นะครับเป็นโครงการดีๆนะครับก็ช่างช่องนิคมออนทัวร์ก็ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้ด้วยครับก็เลยเอาภาพบรรยากาศการบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆในถิ่นกันดารมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆกองเกวียนบ้านไพรทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ